รัฐบาลยืนยันใช้มาตรา44เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึ้นทั้งการตั้งศูนย์ลงทะเบียนร่วมและกำหนดให้ลงโทษผู้กระทำผิดสถานหนักพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาหลังอียูให้ใบเหลืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ให้เวลาไทย6เดือนปรับการป้องกันและกำจัดการทำประมงผิดกฎหมายโดยเชื่อว่าทาง EU จะให้โอกาสไทยเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาดังกล่าวไปมากแล้วแต่ยังมีความล่าช้าเรื่องการขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติและต้องแก้ไขให้การประมงไทยมีคุณภาพมากขึ้นโดยภาคเอกชนต้องร่วมมือกับรัฐในการจดทะเบียนเรือประมงและตรวจสอบไม่ให้มีการค้ามนุษย์ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับอีกทั้งบางส่วนยังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายแก้ปัญหาให้ทันตามที่ EU กำหนดมันขึ้นอยู่ความร่วมมือของผู้ประกอบการวันนี้เราจดทะเบียนเท่าไหร่ทั้งหมดมัน 40,000 กว่าลำมั้งใช่ไหมจดได้ไป 20,000 กว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันจะประมาณน่าจะประมาณ 30,000 อีกเหลือหมื่นกว่าเดี๋ยวมันจดยังไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เขาเรียกไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมล่ะอุปกรณ์จับปลาก็ยังไม่ได้ความปลอดภัยยังไม่ได้เนี่ยทำยังไงใช่ไหมไอ้ผู้ประกอบการก็ร้องโวยเอ๊ะเขาจับปลาไปถ้าจับอีกมันก็โดนเขาลงโทษอีกอะมันก็ต้องเข้มงวดนะเราจะไปรวมกลุ่มยังไงพัฒนายังไงติด GPS จิตอะไรไอ้ BMS อะไรเกี่ยวเรื่องพื้นที่สัมปทานการจับปลาเหล่านี้มันต้องแสดงที่จับปลาว่าแหล่งในการจับปลามาในการไปขายที่ไหนก็แล้วแต่กำลังทำอยู่แต่ผมก็ได้ขอร้องภาคเอกชนช่วยทำความเข้าใจด้วยนะเช่นบริษัทใหญ่เช่น CP บ้างแล้วก็หลายประเทศที่หลายบริษัทที่ทำเกี่ยวเรื่องการค้าส่งออกประมงเนี่ยให้เขาช่วยกันแก้ปัญหาทำความเข้าใจต่างประเทศด้วยเราก็คิดว่ายังเดือดร้อนยังไม่มากนักกันนะแต่เราต้องรีบแก้ตอนนี้นะไม่งั้น6เดือนหน้าจะหนักกว่านี้นะสำหรับสิ่งที่รัฐบาลทำได้คือการใช้มาตรา44เพื่อตั้งศูนย์ลงทะเบียนร่วมและกำหนดให้ลงโทษผู้กระทำผิดสถานหนักบังคับให้ปรับปรุงเรือประมงให้ได้มาตรฐานติดอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งเพื่อตรวจสอบให้มีการทำประมงในเขตสัมปทานที่กำหนดเนี่ยตอนนี้เราพร้อมเพราะอะไรทำไมเราถึงพร้อมกับคนอื่นครับเพราะเรามีมาตรา44ผมแก้ได้หมดอะจะเอาไงล่ะจะจดทะเบียนกันยังไงไม่พอเจ้าที่ไม่พอทหารไม่ช่วยจดทำไมเดิมมันมีเฉพาะประมงมาจดอะไรเงี้ยมันไม่ทันหรอกตำรวจต้องเลยไปช่วยกันตั้งบก.ตั้งศูนย์จดทะเบียนร่วมทางทะเลเอาทางเรือมาช่วยได้หมดอะเป็นเครื่องมือให้เจ้าที่ทำงานให้เร็วขึ้นเพราะมันติดขัดข้อกฎหมายนะไม่ได้ว่าไปทำให้มันผิดกฎหมายนะผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการไปรังแกใครไม่ต้องการไปลงโทษใครไม่ใช่เลยนะเพียงแต่ทำทุกอย่างมันชัดเจนเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะนายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพูดคุยกับกองทัพของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อจัดกองเรือในการทำประมงร่วมกันรูปแบบ Joint Venture โดยประเทศที่ไม่มีเรืออาจจัดสรรแรงงานมาเพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์โดยจะเริ่มการพูดคุยในวันนี้กับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย